สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News Hour นะคะประจำวันพฤหัสบดีที่28ธันวาคมพุทธศักราช2560นะคะยังอยู่กับคุณเติมศักดิ์จารุปราณและเช่นอุศนีเอกอุศนีค่ะคำพูดของป๋าเปรมที่บ้านสี่เสาเทเวศวันนี้ก็คงจะกลายเป็นพาดหัวใหญ่ของวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าในรอบ3ปีแห่งอำนาจของคสช.เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการอวยพรปีใหม่สงกรานต์วันเกิดวันเกิดดูเหมือนครั้งนี้ป๋าเปรมจะส่งสัญญาณแรงทุกครั้งที่เป็นรัฐบาลบิ๊กตู่ก็จะในทำนองให้กำลังใจใช่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 ตู่ทำเพื่อชาติให้กำลังใจก็ส่วนใหญ่จะให้กำลังใจบอกว่าบิ๊กตู่เป็นคนดีนะฮะไม่เคยแซวแรงขนาดนี้นี่ผมพยายามใช้คำว่าแซวนะหยอกแรงขนาดนี้ใช่ไหมเออไปดูที่เพจนะครับวันนี้พลเอกเปรมพูดตอนหนึ่งหลังจากที่รับคำอวยพรจากสามปอนะป๋าเปรมบอกว่าตู่ใช้กองหนุนไปเกือบหมดแล้วแทบจะไม่มีกองหนุนเหลืออยู่แล้วคำนี้แหละครับคำนี้จะเป็นพาดหัวใหญ่ของวันพรุ่งนี้ตู่ใช้กองหนุนไปเกือบหมดแล้วแทบจะไม่มีกองหนุนเหลืออยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราสามารถแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาดีที่มีต่อประชาชนชาวไทยกองหนุนก็จะมาเองเพราะฉะนั้นขอให้ดำรงความมุ่งหมายเพื่อเติมกองหนุนมากขึ้นให้ได้ผมเชื่อว่าตู่ทำได้พวกเราทุกคนก็ทำได้และกำลังทำกันอยู่อย่างไรก็ตามข้อสำคัญที่สุดก็คือขอให้ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีกับชาวไทยว่าคนไทยที่ดีคืออย่างไรก็ขอแสดงความชมเชยและภูมิใจในการกระทำของคณะรัฐบาลลุงตู่และขอย้ำอีกทีว่าที่ตู่พูดว่าจะนำความสุขมาให้คนไทยก็จะต้องดำรงความมุ่งหมายนี้ให้ได้แม้จะเหนื่อยยากก็ตามในแมเนเจอร์ใช้พาดหัวว่าป๋าเปรมเตือนตู่ใช้กองหนุนไปเกือบหมดแล้วจี้นำความสุขให้คนไทยซึ่งตรงนี้เนี่ยใช้คำว่าเตือนเนี่ยหมายความว่าท่านยังมีซุ้มเสียงของความให้กำลังใจครับเตือนสติแต่ก็ชี้ทางว่าเอาละถ้าทำดีเดี๋ยวกองหนุนจะกลับมาแต่ว่าตัวเจ้าตัวเองทั้ง3ปอก็ดูเหมือนจะรู้อยู่นะว่าบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงครับเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่นักข่าวรายงานว่าบิ๊กตู่เขาพยายามอธิบายให้ป๋าฟังใช่ไหมบอกว่าตอนนี้3ปอเนี่ยถูกเล่นงานถูกโจมตีหนักมากเลยอันนี้นอกรอบใช่ไหมครับใช่นะนอกรอบค่ะนอกรอบใช่ไหมเป็นช่วงที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยเรียกพลเอกอนุพงศ์เข้ามาใกล้แล้วบอกกับป๋าเปรมว่า3ปอผมเนี่ยหนักครับตอนนี้3ปคือพี่น้อง3ปบุรพาพยัคฆ์ประวิตรประยุทธ์ป๊อก3ปผมเนี่ยหนักครับโดนทุกวันเพราะว่าคนไม่เข้าใจแล้วก็ยากที่จะให้ทุกคนเข้าใจเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วและสิ่งที่ผมสัญญากับป๋าไว้ผมก็จะทำให้ได้และจะไม่โมโหยิ้มอย่างเดียวประชาชนอยากให้ผมยิ้มเยอะๆแม้ว่าใครจะทำให้ผมหงุดหงิดก็ตามคือท่านก็เข้าใจว่าการที่กองหนุนท่านหมดเพราะว่าอะไรนะน้องอะไรน้องแท้พี่เทียมมาทำให้ภาพมันเสียไปหมดเลยนะภาพของคนที่จะเข้ามาปฏิรูปแล้วก็ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมันเสียไปหมดเนี่ยแต่ท่านก็ยังเชื่อว่าที่ภาพมันออกมาเป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่พฤติกรรมจากเนื้อในแต่เป็นความพยายามที่ไม่ประสงค์ดีของบุคคลภายนอกที่ถล่มสามปอครับทั้งที่สนิมเกิดแต่เนื้อในตนนั่นน่ะสิใช่ไหมคุณเก๋ครับตอนที่ป๋าเปรมเดินมาหยุดทักทายทีมลุงตู่ทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าพอมาถึงบิ๊กป้อมบรรยากาศก็เงียบเชียบเลยอย่างนั้นเลยเข็มหล่นยังได้ยินนะครับเพราะว่าคนต้องเงี่ยหูฟังนาทีนี้แหละนาทีที่ป๋าเปรมกับป๋าป้อมจะปะกันแล้วจะพูดอะไรกันสองบ้านเขาคุยอะไรกันบ้านสี่เสากับบ้านป่ารอยต่อป๋าถามป้อมว่า เป็นไงบ้างนิวล็อก หายดีหรือยัง โอ้นี่แสดงว่าท่านอ่านข่าวติดตามข่าวนะ ไม่ติดตามข่าวไม่รู้นะนิวล็อกเนี่ย ครับเป็นไงบ้างนิวล็อกหายดีหรือยัง ป้อมตอบตอนนี้หายดีแล้วครับป๋าบอกไปต่อยใครมาหรือเปล่าป้อมบอกต่อยตัวเองเนี่ยครับก็รู้ตัวเนาะป๋าถามต่อ
ยังเล่นกอล์ฟอยู่ไหมค่ะไม่ครับหันมาเล่นนาฬิกาครับไม่ใช่นะไม่ใช่ยังเล่นกอล์ฟอยู่ไหมปอมบอกไม่ได้เล่นเลยครับเพราะขาเจ็บอ้าวจากแขนมาขาละตกลงร่างกายเจ็บไปทุกส่วนใช่ไหมเนี่ยป้าเปรมหรอกแล้วปีใหม่ไม่ไปเที่ยวไหนหรือเปล่าเอ๊ะถามแปลกๆนะปีใหม่ไม่ไปเที่ยวไหนหรือเปล่าป้อมบอกว่าไม่ไปไหนครับผมก็มาหาป๋านี่แหละครับทันนะทันกันนะทันป้าเปรมถามปิ๊กป้อมปีใหม่ไม่ไปเที่ยวไหนหรือเปล่าอย่าไปคิดมากนะครับเขาไม่ได้ถามว่ามาทำไมนะไปเที่ยวไหนไม่ไปเที่ยวไหนเหรอเขาไม่ได้ถามว่ามาตรงนี้ทำไมไม่ไปที่อื่นล่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คำถามเนี่ยถ้าถามว่าปีใหม่ไม่ไปเที่ยวไหนเหรอถามธรรมดากับปีใหม่ไม่ไปเที่ยวไหนเหรอเนี่ยอย่าไปคิดมากว่าป๋าเปรมอยากจะให้บิ๊กป้อมไปเที่ยวเที่ยวซะปีใหม่เนี่ยไปเที่ยวเที่ยวเถอะไปเที่ยวเที่ยวหยุดเถอะไปเที่ยวเที่ยวไม่ใช่นะทักทายธรรมดาแต่นิ้วล็อกนี่ใช่เลยนิ้วล็อกนี่ถ้าป๋าไม่ติดตามแมเนเจอร์ออนไลน์นาฬิการายวันนี้ป๋าไม่รู้นะใช่ไหมเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันนะครับตอนที่เจอกับสมคิดป๋าทักทายว่าไงนะครับสมคิดเหนื่อยไหมทำงานหนักไหมก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าสมคิดนี่คือถ้าจะว่าไปแล้วก็อาจจะเป็นตัวชูโรงชูภาพลักษณ์ที่ยังเหลืออยู่ให้กับลุงตู่นะครับอันนี้ตามการวิเคราะห์ทั่วๆไปนะใช่ใช่สมคิดก็พยักหน้าเบาๆและยิ้มรับป๋าบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างกำลังเดินหน้าเข้าสู่ระบบและทิศทางที่ดีครับนี่นะครับสัญญาณจากบ้านป๋าเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปดูกันนะเพราะว่าเรื่องของโอวาทของป๋าหลายครั้งเนี่ยก็เป็นประเด็นเพราะว่าป๋าก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองทุกครั้งที่ป๋าพูดอะไรออกมาย่อมมีน้ำหนักนะคะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปดูเก่าๆด้วยว่าในอดีตโอวาทครั้งไหนที่สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นบ้างและครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่แน่นอนว่าต้องถูกจับตาครับก่อนจะไปลงรายละเอียดทั้งที่บ้านป๋าและก่อนนั้นคือบ้านป๋าบ้านป๋าบ้านป๋าก่อนจะไปลงรายละเอียดเนี่ยผมสะดุดใจนิดนึงวันนี้ป๋าบอกว่าบิ๊กตู่ใช้กองหนุนไปเยอะแล้วตู่ใช้กองหนุนไปเกือบหมดแล้วแทบจะไม่มีกองหนุนเหลืออยู่แล้วแต่พอเห็นภาพตอนเย็นๆที่คนส่งกันในไลน์ในโซเชียลผมก็พบว่าบิ๊กตู่คงมีกองหนุนใหม่ละทำไมฮะเป็นพวกนักการเมืองทั้งหลายคงจำได้ก่อนหน้านี้ก็ไปจู่จี้กับชาติไทยพัฒนาชาติไทยพัฒนาปลาไหลหลังจากนั้นสมศักดิ์เทพสุทินคราวนี้สะสมทรัพย์แห่งนครปฐมส่งกันในไลน์นะครับไปดูภาพครับภาพที่ตอนนี้โซเชียลกำลังร้อนกับภาพนี้เอ้ยเดี๋ยวนี่ใช่คนเดียวกับคนที่บอกว่านักการเมืองมันเป็นพวกใช้ไม่ได้ ไม่ต้องไปคบค้าสมาคม เป็นคนไม่ดีใช่ไหมคะคนกลางที่ยิ้มแป้นอยู่เนี่ยก็คือพลเอกประยุทธ์ นะฮะแล้วขนาบซ้ายขวาทางซ้ายของท่านประยุทธ์นี่ก็คือพลเอกชัดชัย สาลิกัลยะเพื่อนรักนะคือในฝั่งของบิ๊กตู่เนี่ยไปพร้อมกับพลเอกชัดชัยสาริกัลยะแล้วก็ขวาสุดคงจะเห็นบิ๊กแดงนะครับเอาบิ๊กแดงด้วยบิ๊กแดงลูกชายพลเอกสุนทรคงสมพงษ์ประธานบอร์ดกองสลากใช่ไหมตอนนี้ว่าที่ผบ.ตบ.คนต่อไปไม่ที่กักเกงกันนะโอเคแล้วก็ขนาบซ้ายขวาด้วยนักการเมืองตระกูลสะสมทรัพย์มากันครบครับชัยยาสะสมทรัพย์นะนาทีนี้ถ้าจะต้องสะสมให้พลก็หนีไม่พ้นคนพวกนี้แหละแล้วใกล้การเลือกตั้งเต็มทีก็ต้องพยายามคืนดีกับนักการเมืองครับแล้วมันก็เป็นเรื่องขึ้นมาอีกเมื่อวัฒนาเมืองสุขแกนนำพรรคเพื่อไทยได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook พร้อมกับภาพถ่ายของพลเอกประยุทธ์พลเอกชัดชัยพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกยืนอยู่กับชัยยาสะสมทรัพย์อดีตรองหัวหน้าพรรคพลังประชาชนนี่นี่นะครับแล้วก็บอกว่าอันที่จริงอยากอยู่ในอำนาจต่อก็ไม่เห็นต้องทำกันทุกทางด้วยต้นทุนของบ้านเมืองขนาดนี้ไปที่ไหนเห็นคุยโวว่ามีแต่คนอยากให้เป็นนายกต่อแล้วทำไมไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งแบบแมนๆให้สมชื่อชายชาติทหาร
เป็นพลเอกแห่งกองทัพไทยแต่เที่ยวไปสัญญาประชาคมโลกเอาตัวรอดไปวันๆจนชาวโลกคิดว่าคนไทยชอบโกหกพี่ใหญ่อ้างแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนพี่กลางเซ็นชื่อยกป่าให้กระทิงแดงแล้วอ้างลูกน้องหมกเม็ดชงเรื่องขึ้นมาน้องเล็กไม่ยอมน้อยหน้าออกคำสั่งที่ขัดรัฐธรรมนูญแต่อ้างประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลเป็นของขวัญปีใหม่แต่ที่จริงคือเพื่ออยู่ในอำนาจต่อไปร่ำเรียนมาจากไหนใครสอนมาถึงได้ออกมาเป็นพิมพ์เดียวกันหมดอย่างที่เราอ่านแล้วเมื่อวานนี้ใช่แต่ที่ต้องย้ำก็คือว่าการที่โพสต์นี้เนี่ยเอามาประกบคู่กับภาพนี้เนี่ยมันก็มีความหมายที่วัฒนาก็คงต้องการจะสะท้อนว่าด้านหนึ่งก็ฉวยโอกาสอ้างการดำเนินการตามกฎหมายไปทำกิจกรรมการเมืองที่อาจจะกระทบต่อความสงบเรียบร้อยความปกติสุขในบ้านเมืองแต่อีกด้านหนึ่งตัวเองก็เดินสายลงพื้นที่เดินสายพบปะนักการเมืองที่มีแนวทางสนับสนุนตัวเองเอางบประมาณแผ่นดินไปหาเสียงด้วยโครงการประชานิยมสารพัดในขณะเดียวกันก็กดหัวพรรคการเมืองคู่แข่งไม่ให้ทำกิจกรรมเท่ากับเป็นการเอาเปรียบคู่แข่งอย่างไรอย่างอายแล้ววันนี้ภาพนี้ช่วงบ่ายเย็นที่ผ่านมาก็กระจายกันไปทั่วนะครับพร้อมกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาเป็นบอกว่าตู่ใช้กองหนุนไปเกือบหมดแต่บิ๊กตู่อาจจะงัดภาพนี้ขึ้นมาบอกว่าไม่จริงครับนี่กองหนุนกองใหม่ของผมกองหนุนผมจะป่าเห็นภาพนี้แล้วมันจะยังไงเดี๋ยวนะ3ปีที่เข้ามาปฏิรูปประเทศอะตกลงเขาจะกลับไปคลุกแบบนี้เหรอนะฮะในมติชนเขาอ้างถึงภาพนี้ว่าภาพที่เห็นถ่ายกับกลุ่มนักการเมืองกลุ่มสะสมทรัพย์ก็มีพเดิมชัยสะสมทรัพย์ชัยยศสะสมทรัพย์ชัยยาสะสมทรัพย์อนุชาสะสมทรัพย์นะคะแล้วก็มีพลเอกชัยสาลีกัญญารองนายกไปด้วยการพูดคุยนี้เกิดขึ้นช่วงที่ผ่านการพูดคุยนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็สอดคล้องกับที่มีกระแสข่าวลือเรื่องการตั้งพรรคเพื่อจะรองรับการลงจากหลังเสือลงจากอำนาจของคสช.รวมถึงตอนนั้นก็มีข่าวว่ามีการเดินสายคุยเพื่อสนับสนุนให้นั่งนายกคนนอกต่อหลังมีการเลือกตั้งครับแล้วก็อยู่ในช่วงเดียวกับสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีการปิดห้องคุยกับสมศักดิ์เทพสุทินแล้วก็นักการเมืองท้องถิ่นสุโขทัยทั้งหลายแต่ว่าอย่าลืมนะตอนนั้นเขาแซวคมชลึกเขาบอกว่าสุโขทัยไม่ได้มีแต่กลุ่มของมัชชิมากลุ่มประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ก็มีแต่กลุ่มประชาธิปัตย์ไม่ไปก็แสดงเขาคงเลือกครบนะตกลงตามรายงานของมติชนคือภาพนี้เกิดขึ้นไม่นานนี้เองเลยใช่ไหมใช่ค่ะไม่นานนี้เองนะคะคุณพเดิมชัยนี่ก็ไม่น่าเชื่อนะบิ๊กตู่ถ่ายภาพคู่กับอดีตรัฐมนตรีแรงงานสมัยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็คือพเดิมชัยใช่ค่ะสะสมทรัพย์เหล่านี้เนี่ยเป็นไม้เป็นมือคุณยิ่งลักษณ์หมดเลยนะพเดิมชัยสะสมทรัพย์อดีตรัฐมนตรีแรงงานชัยยศสะสมทรัพย์อดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์นะเดี๋ยวนะชัยยศชัยยศที่อยู่ชุดรัฐบาลคุณชวนแล้วก็ยังเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยคลังรัฐบาลทักษิณด้วยชัยยศอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์ยุคคุณชวนใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็อดีตรัฐมนตรีช่วยคลังอดีตช่วยคลังยุคทักษิณเอาละชัยยาอดีตสสนครปฐมอดีตรองหัวหน้าพรรคพลังประชาชนนี่บิ๊กเนมไหมรองหัวหน้าพรรคพลังประชาชนเลยนะจ๊ะไม่ธรรมดาแสดงว่างวดนี้ครบเลยนะครบเลยชัยยศชัยยาประเดิมชัยแสดงว่างวดนี้เนี่ยนอกจากจะอาศัยพรรคใหม่ของคุณสุเทพที่ไปตกปลาในบ่อประชาธิปัตย์ก็ยังจำเป็นต้องมาตกปลาในบ่อคุณทักษิณด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นโครงสร้างคร่าวๆของกองหนุนใหม่หลังจากที่กองหนุนเก่าอย่างที่ป๋าเปรมบอกแทบจะหมดละกองหนุนใหม่ของบิ๊กตู่ก็อาจจะเป็นอย่างดังนี้คือไพบูลย์บวกสุเทพบวกสะสมทรัพย์บวกปลาไหลใส่สเก็ตเคยเห็นบวกมัชชิมากลุ่มสมศักดิ์เทพสุทินพอไหมครับพอไหมครับกปปสด้วยบอกไปยังเอาคือสุเทพครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีคนเชียร์ให้พรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยจับมือกันใช่ไหมแต่ถ้าฟังคำอาจารย์เจิมศักดิ์อาจารย์เจิมศักดิ์บอกว่าข้าวกับขี้เนี่ยมันคลุกกันไม่ได้กินด้วยกันไม่ได้คราวนี้เราอาจจะเห็นแพ็กเกจจิ้งใหม่ที่เอาข้าวกับขี้เนี่ยมาคลุกรวมกันแล้วใส่แพ็กเกจใหม่ออกมาเอาสีเขียวห่อเข้าไว้คือเป็นขี้ที่สีแปลกมากปกติจะสีนั่นนะแต่คราวนี้จะเป็นขี้สีเขียวไม่รู้มีใครทานข้าวอยู่หรือเปล่าขออภัยด้วยนะคะมันจะเป็นแบบนี้จริงๆมันจะเป็นแบบนี้จริงคืออะไรที่เราคิดว่าเขารวมกันไม่ได้ทักษิณเคยทำไม่ได้อภิสิทธิ์เคยทำไม่ได้แต่ว่าคนคนนี้จะทำได้อ้าวแล้วพรรคใหญ่สองพรรคจะถูก
โดดเดี่ยวเป็นฝ่ายค้านเป็นฝ่ายค้านสองพรรคที่ไม่ทำงานด้วยกันแต่มีเป้าหมายเดียวกันเป็นไปได้ไหมไม่ทำงานด้วยกันเพราะว่าเขาไม่เผาผีกันอยู่แล้วแล้วก็โดยโครงสร้างของมวลชนของทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยโดยโครงสร้างมวลชนเขาไม่สามารถทำงานด้วยกันได้ถ้าใครไปทำงานกับใครจูบปากจูจีกันก็กลายเป็นหมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นฝ่ายค้านถ้านะสมมตินะเป็นฝ่ายค้านที่ไม่ทำงานด้วยกันแต่มีเป้าหมายเดียวกันใช่คือล้มประยุทธ์ถ้าเขาเป็นนายกต่อนะฮะแล้วพลเอกประยุทธ์ก็จะมีพรรคร่วมรัฐบาลที่โอ้โหแปลกประหลาดมากมาจากทุกสีสันศูนย์รวมสารพัดสัตว์เลยนะครับเสือสิงกระทิงแรกนะโอ้โหสนุกสนานเฮฮานี่คือภาพที่เมื่อวานนี้ทำไมท่านขุนน้อยถึงต้องออกมาเตือนสติว่ามาตรา44คำสั่งที่53ทับ60เนี่ยไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศชาติหมายความว่ามันจะทำให้ผิดเพี้ยนไปหมดอ่ะการเมืองที่ควรจะผ่านการปฏิรูปแล้วออกมาดีมันจะออกมาเป็นอีกรูปนึงเลยแต่เอ๊ะเดี๋ยวผมติดใจนิดนึงภาพที่บิ๊กตู่บิ๊กแดงบิ๊กฉัตรถ่ายภาพกับตระกูลสะสมทรัพย์แห่งนครปฐมเนี่ยมันช่างกับปฏิบัติการขัดกับปฏิบัติการเมื่อกลางปีที่แล้วที่ชื่อว่านครปฐมร่มเย็นเอ๊ะหรือว่านั่นคือการตีเมืองขึ้นไม่รู้เหมือนกันหรือว่าอันนี้ตรงกับสำนวนไทยที่บอกว่าตบหัวแล้วลูบหลังไม่รู้สินะตีเมืองขึ้นหรือเปล่านี่ครับนี่ข่าวเก่านะครับข่าวเก่า3พฤษภาคม2559ข่าวจากมติชนนี่หาเร็วๆเปิดปฏิบัติการนครปฐมร่มเย็นทหารตำรวจจู่โจมค้นบ้าน3พี่น้องตระกูลสะสมทรัพย์เปิดปฏิบัติการนำโดยรองผบตร.พลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนกุล 6:00 น.ของวันที่3พฤษภาคม59พลตำรวจเอกศีวรานำกำลังตำรวจทหารฝ่ายปกครองกว่า300นายเปิดปฏิบัติการนครปฐมร่มเย็นเข้าบุคคลที่พักของกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับอาวุธสงครามยาเสพติดหัวประมูลในพื้นที่จังหวัดนครปฐม12จุดนะครับรายละเอียดไม่ต้องคงไม่ต้องไปดูรายละเอียดมากแต่ว่าที่มีการให้สัมภาษณ์วันนั้นนี่คือพเดิมชัยสะสมทรัพย์ซึ่งเป็นพี่ตระกูลสะสมทรัพย์พี่ใหญ่พี่คนโตพเดิมชัยบอกว่าไม่ขอชี้แจงอะไรนาทีนี้อยู่ในสถานะไม่ควรพูดใครทำอะไรก็เป็นไปตามกรรมผมเชื่อว่าทำดีไม่ได้ทำผิดการเข้าค้นของทหารตำรวจและปกครองครั้งนี้มองว่าเป็นความผิดพลาดของข่าวกรองถ้างานข่าวกรองยังทำงานแบบนี้ต่อไปจะไม่มีคนดีของแผ่นดินเพิ่งมารู้วันนี้ว่านี่เป็นการทำงานที่ผิดพลาดของข่าวกรองจริงๆนี่โอ้โหแฟนๆนะกำลังดูอยู่นะบอกโอ้โหคุณเติมพูดถูกใจคุณจะยันว่างั้นนะฮะแล้วก็มีหลายท่านคุณวิโรจน์บอกว่าครับผมเขาทำได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องการอำนาจและผลประโยชน์ครับคุณชัยยันหัวล้ออย่าเลยนะที่คุณเติมพูดนะคุณพิชัยบอกเขาปลองดองกันแล้วครับนะคุณกิตพักบอกว่าลืมแล้วเหรอคนบางคนในนามสกุลจุดๆเนี่ยเอ๊ะมีปัญหาเรื่องขโมยไฟฟ้าหลวงใช้คดีไปถึงไหนแล้วไม่รู้คุณพิมพ์วดีบอกเห็นภาพนี้แล้วทุเรศรับไม่ได้จริงๆ คุณธนวัฒน์บอกตบตลบหลังแล้วลูบหัวไปถึงรูปนี้ใช่ไหมครับคุณเฉียสั่งแซ่โคบอกว่านี่หรือจะเป็นพรรคสามัคคีธรรมสามัคคีธรรม61เปล่าสามัคคีธรรมหมายถึงพรรคที่เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์ไม่ใช่หลังไม่ใช่หลังก่อนเหตุการณ์พฤษภาธมิฬครับคือช่วงเลือกตั้งปลายปีช่วงเลือกตั้งต้นปี35เกิดสามัคคีธรรมและสามัคคีธรรมเนี่ยมาชูมือยกมือให้พลเอกสุจินดาเป็นนายกจนเกิดพฤษภาธมิฬใช่คุณวิโรจน์บอกจากภาพดังกล่าวเนี่ยละครว่าน้ำเน่าแล้วแต่การกระทำของพวกคุณยิ่งน้ำเน่าใหญ่เลยโอ้แต่ละท่านนะดูแล้วทนรับภาพนี้ไม่ได้ครับนะคะนะฮะวันนี้เราชูธงด้วยคำพูดตู่กองหนุนไม่เหลือแล้วตู่ใช้กองหนุนไปเกือบหมดแล้วแทบจะไม่มีกองหนุนเหลืออยู่แล้วแต่ด้วยกันภาพอีกด้านหนึ่งกองหนุนใหม่เป็นกองหนุนใหม่ของพลเอกประยุทธ์มันช่างตลกร้ายเหลือเกินนะครับแต่ละนี่โอเคหัวล้อให้กับชะตากรรมของบ้านเมืองจริงนะคะเดี๋ยวเราขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาเมื่อสักครู่นะครับเราอาจต้องพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาไล่เลียงตั้งแต่บ้านบิ๊กป้อมบ้านป๋าไปจนถึงวันนี้โอ้โหมีหลายสกู๊ปที่น่าสนใจพูดถึงเรื่องปี60 61นะพูดถึงเรื่องอะไรนะวาทะเด็ดเด่นดับแห่งปี60แล้วก็เมื่อพูดถึงการรวบรวมเนี่ยเว็บไซต์องค์การต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเขาชูธงตั้งประเด็นรณรงค์10ประเด็นคอร์รัปชันที่คนไทยต้องจับตา
แล้วก็เปิดพื้นที่ให้สังคมและแฟนเพจร่วมแชร์ความเห็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในประเด็นต่างๆ10ประเด็นว่าด้วยการคอร์รัปชันปรากฏว่าประเด็นที่1การทุจริตที่เกี่ยวกับคนใกล้ชิดรัฐบาลโอ้โหเอาเรื่องนี้เรื่องแรกเลยโอ้โหใน10เรื่องชูเรื่องนี้ก่อนเป็นไงฮะโดนแฮกโดนแฮกเว็บไซต์โดนแฮกสังคม 4.0 แฮกกันเลยเหรอคะครับแต่เห็นล่าสุดตอนเย็นๆก็เปิดได้ละเดี๋ยวไปดูว่า10ประเด็นคอร์รัปชันที่คนไทยต้องจับตาและปฏิกิริยาของแฟนเพจขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันต่อประเด็นที่1การทุจริตที่เกี่ยวกับคนใกล้ชิดรัฐบาลเนี่ยมันร้อนแรงขนาดไหนแฮกแล้วอาจจะโดนแฮกอีกรอบหรือไม่ สักครู่กลับมาติดตามนิวส์อาวในวันนี้นะครับ